งจกหางด้วนหรือหางขาดความเชื่อโบราณจิ้งจกหางขาดคุณยายนั่งทำอะไรอยู่คะความเชื่อโบราณวีเอ็กซ์นิตยสารนี่นี่มาเปียกฝนซอกๆอย่างเงี้ยไม่ไหวนะอย่านั่งนานนะรีบไปอาบน้ำเลยเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวมันลืมต้องหยุดโรงเรียนอีกนะค่ะคุณยายเนี่ยหนูไปเล่นมาล่ะหนูเห็นฟ้าผ่าด้วยดีนะไม่ฟ้าใกล้หนูน่ากลัวมากๆเลยโอ้ยเห็นไหมฝนตกใครก็ออกไปเล่นกับเด็กพวกนี้ดีที่ไม่เป็นอะไรค่ะคุณยายคราวหลังหนูไม่ไปแล้วเออนั่นแหละไปอาบน้ำได้แล้วเดี๋ยวถึงรายการมาสเตอร์เชฟยายดูมาสเตอร์เชฟเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้ค่ะคุณยายงั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำดีกว่าโอ้ยอย่าเป็นไข้นะไม่อยากหยุดเรียนอาบน้ำกันคุณยายหนูอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะเออรายการมาสเตอร์เชฟจบยังคะคุณยายยังอีกนิดนึงนี่จบแล้วยายไปทำกับข้าวให้แล้วค่ะคุณยายโอ้ยกินอะไรดีเนี่ยกับข้าวก็ไม่ใครเลือกโอ้ยพรุ่งนี้ต้องไปตลาดวันอาทิตย์ซะด้วยกับข้าวเยอะร้านเยอะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนเด็กๆไปตลาดกันดีกว่าได้ไปซื้อกับข้าวมาเยอะๆจะได้ทำเยอะๆอ้าวเด็กๆกับข้าวเสร็จแล้วมากินข้าวได้จ้าค่ะคุณยายโหยคุณยายนี่เสียงจิ้งจกไหมเออได้ยินมันมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยไล่ไปก็เท่าไรก็ไม่หมดโอ้ยวิธีการใน YouTube ไม่รู้กี่วิธีมันก็ไม่หมดเนี่ยคุณยายเห็นไหมโอ้ยคุณยายจิ้งจกหางขาดโอ้จิ้งจกมันหางขาดจริงๆด้วยแล้วมันเป็นยังไงคะจิ้งจกหางขาดจิ้งจกหางด้วนหรือหางขาดความเชื่อโบราณจิ้งจกม่านหรือนิยามเรียกสั้นๆว่าจิ้งจกเป็นสัตว์เลื้อยคลานพบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแพร่พันธุ์ไปในหลายประเทศทั่วโลกทั้งแอฟริกาตะวันออกนิวกินีเม็กซิโกมาดากัสการ์ออสเตรเลียและหลายพื้นที่ทั่วโลกสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านพักอาศัยนั่นเองจิ้งจกมีลักษณะเป็นสี่เท้ามีลำตัวขนาดเล็กลำตัวแบนหัวสั้นและมีหางไม่มีม่านตาโดยเฉลี่ยลำตัวจะยาวโดยประมาณ3นิ้วตัวเต็มวัยอาจจะยาวถึง5นิ้วมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มลิ้นสั้นแต่ยืดออกได้ผิวหนังนั้นค่อนข้างละเอียดตัวมักมีสีขาวหรือคล้ำสามารถปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเท้าเหนียวช่วยให้ยึดเกาะตามเพดานหรือข้างฝาได้อายุโดยประมาณ 5-10 ปีซึ่งจิ้งจกอยู่คู่สังคมไทยมานานตั้งแต่โบราณแล้วจิ้งจกนั้นคนโบราณถือว่านำโชคหรือเป็นลางบอกเหตุได้ส่วนจิ้งจกนั้นถ้าเจอแบบหางด้วนหากใครเห็นก็ตามถ้าเห็นจิ้งจกหางด้วนแล้วท่านกำลังโชคดีมีลาภมีรอยหากท่านได้เห็นให้ร้องทักไปว่าจิ้งจกให้โชคแล้วท่านจะได้โชคลาภดังใจหวังจิ้งจกหางด้วนหรือหางขาดตามความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เรามาลงลึกกันเลยค่ะจิ้งจกบ้านพบเห็นในบ้านเรือนเป็นประจำโดยเฉพาะมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองเริ่มแพร่พันธุ์ในหลายประเทศทั่วโลกทั้งแอฟริกาตะวันออกนิวกินีเม็กซิโกมาดากัสการ์ออสเตรเลียพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านเรือนที่พักอาศัยนั่นเองโดยเฉลี่ยลำตัวจะมีความยาวอยู่ที่3นิ้วตัวเต็มวัยอาจจะถึง5นิ้วมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงเข้มตัวเมียจะวางไข่คราวละ2ฟองไข่จะใช้เวลาฟักอยู่ประมาณ 50-65 วันตัวอ่อนที่ออกจากไข่จะมีขนาด2นิ้ววงจรชีวิตนั้นมีอายุประมาณ 5-10 ปีการงอกใหม่ของหางจิ้งจกใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์นั่นเองระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของหางที่ขาดหายไปอาหารและสุขภาพที่ดีของจิ้งจกนั่นเองมีเรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสลัดหางของจิ้งจกมีเรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสลัดหางของจิ้งจกสาเหตุที่สัตว์เหล่านี้สามารถสลัดหางได้เพราะหางของพวกมันประกอบด้วยกระดูกอ่อนเส้นเลือดฝอยจำนวนมากและอุดมไปด้วยโปรตีนไขมันหางของสัตว์เหล่านี้มีหน้าที่มากมายทั้งช่วยในการเคลื่อนที่ทำให้ร่างกายสมดุลแสดงถึงสถานะทางสังคมและเป็นส่วนที่เก็บไขมันและโปรตีนเพื่อใช้เป็นอาหารแหล่งพลังงานในช่วงเวลาขาดอาหารนั่นเองถ้าตัวผู้หางขาดในช่วงสืบพันธุ์จะหาคู่ไม่ได้เลยและอาจถูก
จับเป็นอาหารได้ง่ายเมื่อตกอยู่ในอันตรายจิ้งจกจะสลัดหางทิ้งเพื่อหันเหความสนใจเนื่องจากหางส่วนที่ถูกสลัดยังกระดุกกระดิกอยู่ประมาณ 2-3 นาทีเพราะเซลล์ประสาทยังไม่ตายนั่นเองแต่ผลที่ตามมาหลังจากการสลัดหางแล้วจะทำให้อัตราการเจริญเติบโตลดลงการสืบพันธุ์ลดลงและความสามารถในการป้องกันตัวนั้นลดน้อยถอยลงนั่นเองสัตว์เหล่านี้จะสลัดหางได้มากกว่า1ครั้งและครั้งที่2จะทำได้ยากมากกว่าครั้งแรกนั่นเองส่วนหางที่งอกใหม่จะไม่เหมือนหางเดิมเนื่องจากหางใหม่จะเป็นเอ็นที่สานกันเป็นแท่งๆมีขนาดเล็กทู่และยืดหยุ่นน้อยกว่ามีขนาดและรูปร่างต่างจากเดิมมากและสีของหางจะคล้ำลงนั่นเองจกหางด้วนมันให้โชคให้ลาบก็พูดตามที่ยายบอกนี่แหละงี้พรุ่งนี้เราไปตลาดกันหยิบนาหยิบลอตเตอรี่ให้ยายเลยนะเพื่อว่ายายจะได้รางวัลที่หนึ่งค่ะคุณยายอย่าลืมแบ่งค่าขนมให้หนูเยอะๆนะคะเออนาอย่าลืมนาพรุ่งนี้เดี๋ยวเดินเพลินซื้อขนมเพลินค่ะคุณยายหนูรู้แล้วกินกินกินจะได้ไปนอนค่ะ